ไข่มุกเหนือหัวมังกรไข่มุกเหนือหัวมังกรเป็นไงเรียบร้อยไหมรอบแรกเดี๋ยวจะมีเรือรอบสองเข้ามาเช็คของดูให้ดีให้ขาดแล้วก็ระวังด้วยมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ติดต่อเซียจิ๋วอูกงได้เลยอย่าให้พลาดอีกไปทำงานปะพวกไอ้เรย์นี่หว่ามาทำเรื่องนี้วะหรือว่าพวกไอ้เรย์มันจะใช้คนมาตามเราครับเราบอกไม่ได้จริงๆนะคะมันเป็นกฎของที่นี่เราไม่สามารถบอกประวัติเด็กที่นี่กับใครได้ค่ะแต่ผมอยากรู้ที่มาของตัวเองว่าผมเป็นลูกใครมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเสียใจด้วยนะคะความจริงอยู่ในใจของแกเจ้าหลอกหยุดเรียกชื่อนั้นฉันชื่อเลใจคนทรยศมันเหมือนเข็มในก้นมหาสมุทรแกอยากรู้ใช่ไหมว่าแกมาจากไหนตรงนี้นะเนี่ยเอามืออุดไว้เจ้าหลงรอป้าตรงนี้นะป้าจะไปช่วยม้าก่อน
อาเหลียนอาเหลียนยืนเซิงไฟหูที่พวกแกร่วมมือกันยกโทษฉันด้วยเกาซินแกตายไปสักคนส่วนแบ่งเส้นทางค้ายาของเราก็จะมากเราสาบานว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นมันคำสาบานก่อนที่เส้นทางของลือจะกำไรมากกว่าของพวกอ้วนเพื่อสาทะเลวฉันนี่น่าไว้ใจหมาคุ้มหนังเลสเนี่ยพวกแกเลยสันดานกูพิษพวกมึงต้องแหวกจากฉันเองไปอยู่ในนรกกับลูกเมียเลยเกาซินแกยังจะเรียกไอ้ยื้อเสริมว่าพ่อได้อีกไหมมันฆ่าแม่ของแกฆ่าเพื่อนเพราะคำว่าผลประโยชน์ตัวเดียวแล้วเขาจะเลี้ยงฉันมาทำไมถ้าตั้งใจจะฆ่าฉันอยู่แล้วเพราะแกคือมังกรเจิ้นหลงเราไม่ปล่อยมังกรลงทะเลให้มีโอกาสย้อนมาทำลายเราเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวย่อมดีกว่าให้มันอยู่ห่างฉันรู้ใจไอ้ยื้อเซิงดีพอมันรู้ว่าแกรอดแกคือมังกรแกคืออำนาจมันถึงมารับแกออกไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงแกให้เป็นลูกชายรองมือรองตีนมันฟ้าลิขิตให้ฉันรอดแต่เหลือแค่วิญญาณคอยดูยื้อเซิงเลี้ยงแกมาจนวันนี้มือคู่เดียวที่จะฆ่าไอ้เพื่อนชั่วต้องเป็นมือของแกลูกชายเลือดในตัวแกคือเลือดของฉันต่อให้แกกรีดมันออกมาหมดตัวชีวิตแกก็ยังมาจากเลือดเนื้อมาจากความรักของฉันกับแม่แกแกไม่มีหลักฐานอะไรมีสิหลักฐานของฉันอยู่ที่ไอ้เพื่อนชั่วยื้อเซิงมันอยากได้ไข่มุกสีเลือดที่ฉันเป็นเจ้าของไข่มุกสีเลือดที่ฉันได้มาจากสินแสไข่มุกสีเลือดที่นำโชคลาภมาให้ฉันค้าขายได้กำไรมากกว่าพวกมันมันถึงกำจัดส่วนแบ่งอย่างฉันเจ้าหลงถ้าแกอยากพิสูจน์ว่าฉันพูดจริงหาไข่มุกสีเลือดให้เจอ
แล้วกลับมาคุกเข่าต่อหน้าฉันรักกับใครก็ได้ยกเว้นลี่จูลูกสาวฉันดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand